วัสดีครับอุสปินนายครับคุณไดไอออนิก5นะครับในที่สุดก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเปิดราคาอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้เรามาชมรีวิวฉบับเต็มนะครับของไอออนิก5กันนะครับใหม่ Enel X-Way รุ่น Waybox Smart EV Charger พร้อมฟังก์ชันตั้งเวลาชาร์จตาม POU เช็คสถานะเรียลไทม์สั่งเริ่มชาร์จหยุดชาร์จจากที่ไหนก็ได้ดูประวัติการชาร์จย้อนหลังเริ่มต้นเพียง 39,000 บาทสนใจติดต่อ LINE @EVmall หรือ Facebook EVmallใครที่กำลังเล็งรถ EV อยู่แล้วก็หาข้อมูลน่ะก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยฮุนไดไอออนิก5เนี่ย EV จากค่ายเกาหลีเนี่ยนะครับได้รับความนิยมอย่างมากนะครับในหลากหลายประเทศนะครับดีไซน์น่าสนใจอย่างมากด้วยนะครับแปลกตาล้ำยุคไม่เหมือนใครเลยนะครับที่เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันนะครับว่าโหดีไซน์แต่ละส่วนของเขานี่เนี่ยทำออกมาแบบใจถึงจริงๆนะครับมาเลเซียขายไปก่อนแล้วสิงคโปร์ขายไปก่อนแล้วนะครับแฟนๆในไทยเนี่ยก็รออยู่ว่าเมื่อไหร่จะขายในไทยสักทีนะครับนี่แหละครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการเปิดราคาอย่างเป็นทางการเปิดรับจองอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในไทยเนี่ย IONIQ 5จะขายเพียงแค่รุ่นเดียวเท่านั้นก็คือ Single Motor ขับหลังนะครับเป็นรุ่น Long Range ครับแบตเตอรี่ขนาด 72.6 กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับแต่ว่าจะมี2ทริมให้เลือกนะก็คือจะเป็นทริมเริ่มต้นที่เรียกว่า Exclusive นะครับตัว Exclusive เนี่ยเริ่มต้นไม่ถึง2ล้านบาทกับรุ่นท็อปเนี่ยจะได้สีพิเศษที่เป็นสี Gravity Go Matte หรือว่าสีด้านๆแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เนี่ย2ล้านกว่าบาทนะครับแต่ว่าขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เดียวกันนะแบตเตอรี่ขนาดเท่ากันนะครับความแรงเท่ากันนะครับระยะทางสูงสุดที่สามารถทำได้ของ IONIQ 5เนี่ยในรุ่นเริ่มต้นนะครับเคลมไว้ที่481กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP ต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับก็น่าจะเพียงพอต่อการใช้งานอย่างแน่นอนนะครับรวมถึงดีไซน์น่าสนใจจริงๆนะครับเรามาชมรีวิวฉบับเต็มครับของ Hyundai IONIQ 5กันครับผมพาดูดีไซน์ข้างหน้าก่อนเลยนะครับที่ผมบอกว่าดีไซน์น่าสนใจอย่างมากเพราะว่าเราแทบจะไม่เห็นรถรุ่นใหม่ๆในตลาดอะทำดีไซน์ที่ฉีกแนวใจถึงขนาดนี้นะครับนี่คือ Hyundai ตั้งใจที่จะให้รถคันนี้เนี่ยออกมาดีไซน์ล้ำยุคมากอะเป็นแนวแบบอวกาศนิดนึงอะโดยการใช้กรอบไฟเนี่ยที่เป็นเงาๆเนี่ยนะครับพาดยาวเลยครับแล้วก็มีความหนาแบบนี้เหมือนกับใส่แว่นนะครับตัวละครซูเปอร์ฮีโร่นะฮะที่แบบว่าใส่หน้ากากใส่แว่นอยู่แบบนี้นะครับยาวๆสีดำนะครับให้มันเป็นดูเหมือนหลอกๆตาเป็นชิ้นเดียวกันรวมถึงเส้นสายของ Daytime Running Light นี้ด้วยที่เป็นครึ่งล่างของสี่เหลี่ยมผืนผ้าต่อกันนะครับแล้วถ้าเกิดเรามองดูรายละเอียดข้างในเนี่ยเขาทำเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆไว้เหมือนกับเป็นเม็ดพิกเซลอะครับคือมันให้ดีไซน์ของความเป็นดิจิตอลเนาะเต็ม 100% นะครับไม่ได้มีแค่ตรงนี้ที่มีความเป็นแบบเหลี่ยมๆหรือว่าเม็ดพิกเซลนะครับHyundai เนี่ยฝังเอาอิเลเมนต์ของความเป็นเม็ดพิกเซลอะอยู่ทุกส่วนของรถคันนี้เลยที่เดี๋ยวผมพาดูกันต่อไปนะครับด้วยความที่มันเป็นรถ EV อะมันเป็นรถไฟฟ้า 100% เนาะมันไม่จำเป็นต้องมีช่องดักอากาศหรือว่า Air Intake มากมายเท่ากับรถสันดาปใช่ป่ะคือเราก็จะเห็นว่ารถ EV ในตลาดอะก็จะเล่นกับดีไซน์ด้านหน้าตัวรถบางแบรนด์ก็จะใส่เป็นกระจังหน้าทึบๆไปนะครับ Hyundai เนี่ยต้องการสร้างความแตกต่างออกไปนะครับก็คือมันยังทึบอยู่นั่นแหละแต่ว่าเล่นกับดีไซน์ให้มันฟิวเจอริสติกไปเลยจริงๆ IONIQ 5นี้เนี่ยเปิดตัวขายในเมืองนอกมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะคือเพิ่งมาเปิดตัวในไทยปีนี้เนี่ยเรายังรู้สึกว่าเหมือนกับเป็นรถใหม่เพิ่งเปิดตัวอยู่เลยป่ะคือดีไซน์มันไม่ได้ดูเก่าไม่ได้ดูล้าไปนะครับคือมันยังมี Air Intake อยู่บ้างที่จำเป็นต้องใช้ในการระบายอากาศบางคอมโพเนนต์นะครับของตัวรถยนต์อยู่เนี่ยก็ตั้งใจเล่นกับดีไซน์ให้มันมาแคบๆอยู่แค่ตรงนี้เองนะครับเนี่ยดักอากาศเข้าไปมีพัดลมช่วยนะฮะสวยดีแล้วก็คุณใดยังใช้ประโยชน์นะครับของการที่คอมโพเนนต์ในรถ EV นี้เนี่ยมันก็เล็กกว่าเครื่องยนต์สันดาปใช่ป่ะก็เลยฝากระโปรงหน้าเก็บของได้ด้วยนะแค่ต้องกดเปิดจากในรถนะครับแล้วก็ดันขึ้นมาก็จะเจอว่าส่วนที่เหมือนกับฝาปิดอุปกรณ์ต่างๆตรงนี้เนี่ยมันเป็นช่องเก็บของนะครับจุได้ประมาณ57ลิตรนะครับซึ่งไม่ได้เล็กเลยนะครับผมว่าใส่กระเป๋าใส่ของช้อปปิ้งได้ระดับนึงเลยนะครับหรือว่าเราจะใส่พวกสายชาร์จฉุกเฉินก็ได้แต่จริงๆท้ายรถเขาว่ามีช่องสำหรับใส่สายชาร์จฉุกเฉินอยู่แล้วนะตรงนี้ใส่พวกของช้อปปิ้งได้นะครับผมว่าโอเคเลยปิดมีฝาปิดเรียบร้อยดีครับมาดูที่ด้านข้างของ IONIQ 5กันนะครับมันเป็นรถแฮชแบ็กแล้วครับ5ประตูนะครับความยาวของตัวรถเนี่ย 4,635 มิลลิเมตรนะครับไม่เล็กนะแต่ก็ไม่ได้ใหญ่จนเถอะทะนะครับวิวเบสของเขาเนี่ยฐานล้อนะครับล้อหน้าถึงล้อหลังตรงนี้3เมตรพอดีเป๊ะๆ เลยนะครับสเปซภายในเนี่ยห้องโดยสารถือว่าใช้ได้ดีเลยนะครับที่เดี๋ยวผมพาดูต่อไปนะครับแต่ว่าดูดีไซน์ความฟิวเจอริสติกของเขาอะที่ส่งต่อมาที่ด้านข้างดิน่าสนใจป่ะคือเส้นสายที่เขาใช้เห็นป่ะเนี่ยเส้นรอยพับเฉียงๆทะแยงเนี่ยจากมุมประตูด้านหน้ามาจนถึงด้านหลังตรงนี้ลงมานะครับหรือว่าเส้น5เส้นตรงนี้
ที่ขนานกันนะครับทำออกมาเพื่อดีไซน์ล้วนๆเลยตรงนี้ไม่เกี่ยวข้องกับแอโรไดนามิกอะไรหรอกนะครับคือตั้งใจให้ดีไซน์ออกมาดูเหลี่ยมนะครับดูเหมือนกับเป็นรถที่มาจากอนาคตนะครับที่แบบเหมือนกับเป็นรถคอนเซ็ปต์มากกว่าที่เราจะเห็นเส้นสายคมๆแบบนี้นะครับแต่ก็มีบางอย่างที่เขาใช้เป็นลูกเล่นเหมือนกันนะดูซุ้มล้อเขาครับเนี่ยครับเห็นไหมมีเส้นรอบๆซุ้มล้อตรงนี้เนี่ยให้มันดูไดนามิกมากขึ้นนะครับลายของล้ออาจจะดูแปลกตาไปนิดนึงนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นลายที่ทุกคนจะชอบไหมนะครับมันดูทึบๆปิดตัวคาลิเปอร์เบรกไปพอสมควรนะครับอันนี้เขาตั้งใจออกแบบมาให้มันลู่ลมหน่อยนะครับให้มันดีกับแอโรไดนามิกนิดนึงนะครับในรุ่นท็อปอย่างรุ่น First Edition ที่เรารีวิวให้ชมวันนี้เนี่ยจะติดล้อลายนี้มาเลยก็คือจะเป็นล้อ20นิ้วนะครับในขณะที่รุ่นเริ่มต้นรุ่น Exclusive ที่ไม่ถึง2ล้านบาทนั้นน่ะจะติดล้อ19นิ้วมานะครับข้อดีของการติดล้อขนาดเล็กหน่อยในรถ EV เนี่ยก็คือมันวิ่งได้ไกลกว่าครับมันกินลมน้อยกว่านะแอโรไดนามิกมันดีกว่านะครับทำให้ Hyundai เนี่ยเขาเคลมนะครับว่า IONIQ 5ในรุ่นเริ่มต้นน่ะจะวิ่งได้ไกล481กิโลเมตรในขณะที่รุ่นท็อปตัวเนี้ย First Edition นี้เนี่ยใส่ล้อใหญ่กว่าไงเลยเคลมไว้แค่451กิโลเมตรนะครับต่างกันประมาณ30กิโลเมตรจากขนาดของล้อครับอีกอย่างนึงที่อยากให้สังเกตนะครับก็คือยางที่รัดล้อมาเนี่ยให้ของดีเลยนะคือให้ Michelin Pilot Sport EV มาเลยครับก่อนมาดูความล้ำนะครับของไฟท้ายพิกเซลของเขานี้เนี่ยมาดูฝาช่องชาร์จนิดนึงนะครับจะอยู่ที่บริเวณแก้มด้านขวาแล้วก็ด้านท้ายรถนะครับเชื่อมต่อจากไฟท้ายมาตรงนี้นะครับวิธีเปิดก็แค่กดเข้าไปนั่นเองนะครับมันก็จะเด้งเปิดขึ้นมานะครับจริงๆแล้วเป็นแฟลประบบไฟฟ้านะก็คือถ้าเกิดจะปิดมันมีปุ่มปิดให้กับเรานะครับแบบนี้ไม่ต้องเอามือพับลงมาด้วยตัวเองนะครับเวลาจะเปิดก็แค่แต่ตรงนี้มันก็จะเปิดขึ้นมาครับมาตรฐานในไทยก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับนี่เป็นสเปคขายไทยนะครับก็จะชาร์จด้วย CCS Type 2นะครับคอมโบแบบนี้เลยนะครับAC จะชาร์จที่11กิโลวัตต์นะครับในขณะที่ DC นะครับน่าสนใจมากครับชาร์จได้เร็วสูงสุด350กิโลวัตต์นะครับนี่ถือว่าเป็นรถ EV ที่ชาร์จได้เร็วมากที่สุดคันนึงที่ขายอยู่ในตลาดประเทศไทยตอนนี้นะครับ350กิโลวัตต์นะครับเอาเป็นว่าหาที่ชาร์จที่เร็ว350ให้ได้ก่อนแล้วกันและที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือนี่เป็นรถ EV ที่ใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่800โวลต์นะครับเช่นเดียวกับ Porsche Taycan ครับเช่นเดียวกับ Audi e-tron GT นะครับก็คือมันชาร์จได้เต็มเหนี่ยวเต็มสเปคนะครับเพราะว่าเครื่องชาร์จ DC สาธารณะที่อยู่ในบ้านเราตอนนี้เนี่ยส่วนมากรองรับเทคโนโลยี800โวลต์อยู่แล้วนะครับเขาเคลมไว้กี่กิโลวัตต์เอาคันนี้ไปเสียบชาร์จเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เต็มสเปคนะครับของตัวเครื่องชาร์จ DC นะครับชาร์จได้เร็วอย่างมากนะครับขนาดแบตเตอรี่ของเขาอยู่ที่ 72.6 กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับอย่างที่บอกไปนะครับเขาเคลมว่ารุ่นท็อปสุดตัวนี้เนี่ยชาร์จเต็มก็จะวิ่งได้ไกลประมาณ451กิโลเมตรนั่นเองครับยังไม่พอแค่นั้นหัวชาร์จของ IONIQ 5รองรับ V2L หรือว่า Vehicle to Load ด้วยนะครับจะมีอัคเซสซอรีนะครับที่จะเป็นปลั๊กไฟครับเราสามารถที่จะเอาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆของเราเนี่ยมาให้รถคันนี้จ่ายไฟให้ก็ได้นะครับจะชาร์จแบตเตอรี่กล้องนะครับเวลาเราไปถ่ายทำนอกสถานที่จะไปแคมปิ้งนะครับบางคนเนี่ยเอาไปใช้ในการทำไลฟ์สตรีมมิ่งในที่ที่แบบว่าหาปลั๊กไฟไม่ได้นะครับเลื่อนรถไปเลยนะครับแล้วก็มาเสียบปลั๊กกับตัวรถของเรานะครับสามารถทำได้ตัว V2L นะครับของ IONIQ 5เนี่ยรองรับที่สูงสุดประมาณ25แอมป์นะครับจ่ายไฟได้ไม่เกิน 3.6 กิโลวัตต์นั่นเองซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานอย่างแน่นอนครับมีไฟแสดงสถานะนะครับที่เป็นเม็ดพิกเซลนะที่ผมบอกว่าเขาใส่รายละเอียดต่างๆนะครับความเป็นเม็ดพิกเซลสี่เหลี่ยมเยอะเนี่ยเอาไว้หลากหลายส่วนในตัวรถคันนี้ครับดูดีไซน์ด้านท้ายเขาเนาะล้ำเนาะคือมันเหลี่ยมอ่ะมันสันมันคมเยอะนะครับแล้วก็เนี่ยครับเม็ดไฟพิกเซลที่ผมบอกอ่ะคือเป็นเม็ดไฟรูปร่างสี่เหลี่ยมเล็กๆหลายๆเม็ดนะครับมาเรียงต่อกันนะครับพาดตั้งแต่ซ้ายสุดถึงขวาสุดมาแต่ว่าที่ทำหน้าที่เป็นไฟจริงๆเนี่ยมันจะสุดแค่เท่านี้นะครับตรงกลางตรงนี้นะครับจะเป็นไฟถอยนะครับที่จะติดเพิ่มขึ้นมาได้อีกนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับตรงกลางครับมีชื่อรุ่น IONIQ 5นะครับแล้วก็โลโก้ของ Hyundai นะครับมันเหลี่ยมมันสันมันคมมากเนอะแล้วก็ดีไซน์ได้น่าสนใจอย่างที่ผมบอกเลยครับแต่ว่าก็ยังแฝงอิเลเมนต์นะครับแอโรไดนามิกต่างๆนะครับที่เขายังอยากให้รถคันนี้เนี่ยมันลู่ลมอยู่เนาะมันวิ่งได้ไกลอยู่นะครับจริงๆแล้วสปอยเลอร์ชิ้นใหญ่ตรงนี้เนี่ยมีส่วนที่รีดอากาศจากหลังคาทะลุลงมานะครับเนี่ยลอดลงมาผมเอานิ้วแตะกันได้นะครับนี่แล้วก็ไฟเบรกดวงที่3ของเขาเนี่ยก็ยังเป็นดีไซน์ของสี่เหลี่ยมอยู่นะครับน่าสนใจจริงนะครับดีไซน์ที่เขาทำออกมามาดูพื้นที่สัมภาระฝากระโปรงท้ายนะครับจะสามารถกดเปิดด้วยการกดค้างที่ตัวรีโมทกุญแจก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดรถไม่ได้ล็อกก็มากดปุ่มที่ด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับปลดล็อกจากในรถได้นะครับแต่ไม่มีคลิกเซ็นเซอร์นะเนี่ยไม่เปิดนะครับไม่มีนะครับดังนั้นก็อาจจะต้องมากดเปิดเอานะครับแต่ยังขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้านะครับพื้นของตัวช่องเก็บสัมภาระนี้เนี่ยเรียบนะครับคือไม่ได้เป็นหลุมลงไปนะครับ
ดูแล้วเหมือนจะเก็บได้ไม่เยอะแต่ว่าตัวเลขที่เขาเคลมไว้คือ527ลิตรแบบไม่พับเบาะนะครับผมว่าก็เพียงพอต่อการใช้งานแหละแล้วก็ตรงพื้นที่เรียบๆตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะยกขึ้นมาเพื่อเจอกับที่ผมบอกแหละว่ามีที่เก็บสายชาร์จฉุกเฉินนะครับเป็นช่องเอาไว้ให้เราเก็บได้นะครับมีชุดซ่อมยางมาให้นะครับแล้วก็สามารถที่จะกดปิดด้วยระบบไฟฟ้าได้ครับเห็นดีไซน์จากข้างนอกแล้วอะเราก็จะอยากเห็นข้างในใช่ป่ะว่าเขาทำได้เชื่อมต่อกันขนาดไหนนะครับมันก็มีบางอย่างที่น่าสนใจนะที่เราไม่เคยเจอในรถยนต์คันอื่นๆนะครับเริ่มจากอิเลเมนต์แรกที่เราเข้ามาปุ๊บเราจะต้องมองอะคือพวงมาลัยอะปกติพวงมาลัยรถยนต์อะเขาจะใส่โลโก้ยี่ห้อตัวเองอะอยู่กลางพวงมาลัยใช่ป่ะคุณไดก็บอกว่าพิกเซลอะคือไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคือแนวคิดในแผนกดีไซน์เขาคิดอะไรเนาะใส่เป็นจุด4จุดมานะคือสมมุติว่าเราไม่รู้จักรถคันนี้มาก่อนแล้วจับคุณผู้ชมมานั่งตรงนี้เลยอะแล้วมองไปอะไม่มีทางตอบได้เลยเป็นรถฮุนไดเป็นจุด4จุดครับแล้วก็ไม่มีโลโก้ฮุนไดให้เราเห็นเลยสักที่นึงเนี่ยหันไปรอบๆเนี่ยไม่มีเลยนะฮะไม่รู้เหมือนกันเขาคิดอะไรนะครับเป็นจุด4จุดนะแล้วก็เขาใส่ความดิจิตอลเข้าไปเยอะมากครับดิจิตอลจนผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผมได้เห็นสิ่งนี้นะครับก็คือแป้นคันเร่งกับแป้นเบรกอ่ะมีเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบอ่ะก็คืออยากเพิ่มความเร็วให้กดบวกให้กดคันเร่งลดความเร็วให้กดลบอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเจอมาก่อนจะใส่ความดิจิตอลอะไรเข้าไปในแบบส่วนที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนแบบนี้นะครับแล้วในการใช้งานทั่วๆไปอ่ะฟีเจอร์ต่างๆอ่ะก็ใส่ส่วนที่เราแทบจะไม่ได้เห็นในรถคันอื่นเหมือนกันนะก็คือคันนี้เป็นรถ EV ใช่ป่ะมันก็จะมีโอกาสที่คนขับอ่ะจะต้องนั่งรอชาร์จอยู่ในรถสมมติว่าสถานีชาร์จบ้านเราบางที่ก็ไม่ได้มีร้านกาแฟเราไปชาร์จกลางคืนก็ปิดแล้วดึกแล้วอะไรเงี้ยเราก็มานั่งในรถเปิดแอร์ไว้นะครับแล้วก็จะนอนรอในรถอะไรเงี้ยเขามีปุ่มอำนวยความสะดวกให้เราสามารถนอนในรถได้นะครับก็คือปุ่มที่อยู่ข้างเบาะเนี่ยถ้าเกิดผมกดเนี่ยครั้งเดียวมันจะเข้าสู่โหมดแนปอะเข้าสู่โหมดนอนอะแล้วความเจ๋งก็คือในรุ่นท็อปเฉพาะ First Edition นะรุ่นเริ่มต้นไม่มีมีนี่มีที่รองที่รองน่องยกขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับในโหมดนอนแล้วในโหมดนอนเขาอะฟีลลิ่งนี้เลยคือนอนได้จริงนะครับขาไม่ชนอะดูดิขาไม่ชนกับอะไรเลยอะในโหมดนอนของเขาอะคือผักเบาะมานะครับโอเคมันไม่สามารถที่จะมีคนนั่งข้างหลังได้นะแต่ว่าผักมาแล้วก็เอนให้สุดโดยที่จบในปุ่มเดียวครับถ้านอนประมาณนี้จะเหมือนกับเรากำลังจะทำฟันอะประมาณนั้นแต่ว่าหลับได้นะผมคิดว่าอยู่ในตำแหน่งที่โอเคเลยนะครับแล้วเวลาจะเอาขึ้นมาก็กดปุ่มเดียวเหมือนกันนะครับด้านข้างเบาะนะครับก็จะเด้งกลับมาที่เดิมนะครับมีหลายส่วนที่เฮ้ยเราไม่เคยเจอกับรถยนต์ทั่วๆไปนะครับคอนโซลกลางคอนโซลกลางตรงนี้นะครับคือเห็นบอกว่ารถไฟฟ้ามันจะไม่ได้มีอุโมงค์เกียร์เนาะไม่ได้มีอุโมงค์ส่งกำลังไม่ได้มีเพลาที่ส่งตั้งแต่ล้อคู่หน้าไปล้อคู่หลังใช่ปะพื้นที่เราเห็นน่ะเรียบนะเรียบแบบนี้นะครับเราเลือกได้ว่าคอนโซลตรงนี้เนี่ยจะให้สเปซกับใครนะครับถ้าเกิดเราอยากให้สเปซกับคนนั่งหน้านะครับไม่ต้องการอะไรมาเกะกะนะครับเราเลื่อนไปทั้งอันเลย ถอยไปทั้งอันเลยนะฮะตรงนี้ผมเดินออกประตูฝั่งนี้ได้เลยด้วยซ้ำนะดูดิหรือถ้าเกิดคนนั่งหลังอยากได้สเปซมากขึ้นหรือว่าผมพักแขนไม่ค่อยสะดวกนะครับเลื่อนขึ้นมาทั้งอันไม่เคยเจอว่ารถอะไรจะให้เราแบบนี้นะครับเนี่ยรางตรงกลางเนี่ยเลื่อนได้ทั้งอันนะครับเก็บของได้เยอะมากเพราะว่ามันลึกลงไปถึงพื้นเลยดูดิปกติมันจะเก็บได้ถึงแค่ประมาณนี้เองอะเนี่ยลึกลงไปสุดเลยนะครับจะวางกระเป๋าคุณผู้หญิงใบใหญ่ๆนะครับเนี่ยยกขึ้นมาวางทั้งใบตรงนี้เนี่ยวางลงไปได้เลยตึ้มลงไปตรงนี้เลยนะครับช่องวางแก้วเต็มๆนะครับ2ตำแหน่งวางขวดที่ประตูซ้ายขวาได้มีช่องเก็บของเก็บโทรศัพท์เก็บลงเก็บเหรียญอะไรเนี่ยมากมายนะครับเต็มไปหมดที่เราสามารถใช้งานได้แบบฟังก์ชันใช้งานชีวิตประจำวันทั่วๆไปแล้วอยากให้ดูวันนี้นี่กระจกมองแผ่นใหญ่มากสะใจเต็มตานะครับแล้วก็มีไฟส่องให้ด้วยนะครับที่เราสามารถเลือกเปิดปิดได้นะครับด้วยตัวเองนะแบบนี้แต่กระจกใหญ่จริงนะครับน่าจะถูกใจหลายคนนะฮะได้ทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งนะครับกระจกไซส์เดียวกันเลยนะครับแบบนี้ชอบเลยครับชอบเลยด้านบนตรงนี้หลังคากระจกแต่ว่าเป็นหลังคากระจกแบบฟิกนะครับก็คือไม่ได้สามารถเปิดบานกระจกออกไปได้ใจดีมีม่านมาให้ไม่ต้องไปหาซื้อตามร้านแยกต่างหากนะครับวิธีการเปิดเท่มากปกติถ้าเกิดมันมีม่านแบบนี้เนี่ย
มันก็จะเปิดจากข้างหน้าไปสุดข้างหลังใช่ป่ะเอาไปเก็บไปทั้งหมดไม่งั้นก็จะม้วนจากหลังสุดมาเก็บไปหน้าสุดนะครับอันนี้เขาเปิดแบบผ่ากลางนะครับนะแยกออกจากกันตรงกลางแบบนี้นะครับแบ่งไปเก็บคนละครึ่งนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับโหโปร่งสบายมากนะครับแต่ว่าวันที่แดดร้อนแบบนี้ปิดม่านไว้นะครับแอร์ของตัวรถเอาอยู่อย่างแน่นอนนะครับเฮ้ยทำมาโอเคป่ะดูดิเก๊ะด้านหน้าปกติแล้วเราก็จะคุ้นเคยกับการเป็นแบบว่าเก๊ะที่แบบว่าเปิดปุ๊บเลื่อนลงมานะครับอันนี้ผมขออนุญาตเรียกว่าเป็นลิ้นชักครับผมดึงออกมาทั้งอันเก็บของได้เยอะมากเหมือนกันส่วนที่ดีก็เห็นกันไปแล้วนะครับส่วนที่ผมไม่ชอบก็มีอยู่บ้างผมรู้สึกว่าหน้าจอดิจิตอลด้านหน้าตรงนี้เนี่ยมันขนาดเลยเนาะมันแฟลตกับคอนโซลของตัวรถเลยนะครับที่เราเคยเจอคือรถที่เน้นกับคนขับมากหน่อยเนี่ยจะเอียงเข้ามาหาคนขับนิดนึงนะครับทำให้เวลาเราใช้งานจริงๆอ่ะมันจะมีบางโอกาสที่เราแตะไม่ถึงนะครับคือเพราะว่าหน้าจอมันไม่ได้เอียงรับมือมานะครับแล้วก็องศาในการมองหน้าจอเนี่ยเวลามองแผนทุ่มแผนที่เนี่ยมันไม่ดีเท่ากับหน้าจอที่มันเอียงรับเข้ามาหาคนขับนะครับบวกกับผมรู้สึกว่ากรอบขอบเนี่ยขอบของหน้าจอที่เป็นสีขาวอ่ะมันดูไม่ล้ำเท่ากับสีดำเนาะคือมันเห็นได้ชัดเลยว่ามันเป็นขอบหนาๆแบบนี้ออกมานะครับอาจจะดูไม่ได้สวยงามมากอินเทอร์เฟซเขาอาจจะสู้ยี่ห้ออื่นไม่ค่อยได้แต่ว่ารองรับ Apple CarPlay นะรองรับ Android Auto นะแค่รองรับแบบเสียบสายเท่านั้นเองนะครับไม่รองรับแบบไร้สายนะตอนนี้หลายๆรุ่นหลายๆยี่ห้อที่ออกมาในปีใหม่ๆนี้เนี่ยรองรับไร้สายหมดแล้วรองรับแบบเสียบสายแต่ที่น่าเจ็บปวดที่สุดนะครับก็คือพอร์ต USB ที่บอกว่ารองรับเสียบสายอ่ะทั้งคันอ่ะเป็น USB Type A หมดเลยนะครับไม่ได้มี Type C มาให้เลยแม้แต่พอร์ตเดียวนะครับผมว่ารถที่ขายในยุคนี้ปีนี้แล้วนะครับควรจะต้องเป็น Type C ได้บ้างแล้วนะครับคือปนหน่อยมีทั้ง C ทั้ง A มาให้ก็ยังดีนะครับอันนี้ยังเป็น Type A ทั้งคันนะครับดังนั้นก็ถ้าเกิดเราจะเสียบสายก็ต้องเป็นสาย Type A เนาะมันก็จะชาร์จมือถือเราได้ไม่เร็วเท่ากับ Type C ด้วยนะครับอันนี้ผมลองเสียบกับ iPhone ก็รองรับ Apple CarPlay แล้วก็สามารถที่จะแบ่งสปลิตหน้าจอได้ด้วยนะครับก็คือ CarPlay ส่วนนึงแล้วก็ยังเห็นรายละเอียดของตัวรถอีกส่วนนึงได้ด้วยนะครับเขาแบ่งครึ่งมาให้แบบนี้นะครับก็น่าสนใจทำออกมาได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับมีแท่นชาร์จโทรศัพท์ไร้สายมาให้ด้วยตรงนี้นะครับแต่เราต้องใช้มือถือนำทางแบบเสียบสายอยู่แล้วอะไม่รู้ว่าจะมีแท่นชาร์จไร้สายทำไมนะครับเพราะว่าเวลาเราเสียบสายนำทางมันก็ชาร์จโทรศัพท์เราไปอยู่แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามอ่ะมีให้1ช่องครับหน้าปัดดิจิตอลหลังพวงมาลัยตรงนี้ให้ข้อมูลเราครบถ้วนนะครับความเร็วระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่นะครับตำแหน่งเกียร์ที่ใช้อยู่นะครับระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่วิ่งได้ไกลอีกกี่กิโลเมตรนะครับอัตราสิ้นเปลืองต่างๆเนี่ยบอกอย่างครบถ้วนนะครับอยู่ด้านหลังพวงมาลัยตรงนี้นะครับไม่ได้มี Head Up Display มาให้แต่อย่างใดครับสำหรับรุ่นท็อปนะครับ Ioniq 5 First Edition เนี่ยออปชันที่เราได้เพิ่มเติมขึ้นมานอกจาก120นะครับนอกจากได้ตัวที่เราสามารถปรับเอนตัวเบาะที่นั่งคนขับเนี่ยนะครับที่มีที่รองน่องแล้วเนี่ยตัวเบาะสำหรับคู่หน้านะคือคนขับแล้วก็ผู้โดยสารนั่งหน้าเนี่ยมีแบบเป่าเย็นเป่าร้อนได้ด้วยนะครับเป่าร้อนบ้านเราคงไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่ว่าเป่าเย็นเนี่ยเวลาที่รถจอดตากแดดนานๆนะครับหรือว่านั้นอากาศร้อนมากๆเนี่ยได้ใช้อย่างแน่นอนนะครับสามารถที่จะเลือกปรับได้3ระดับแบบนี้เลยนะครับก็จะเป่าแอร์นะครับหรือว่าเป่าลมเย็นเนี่ยออกมาที่ตัวเบาะนะครับอันนี้จะได้เฉพาะรุ่น First Edition นะครับเป็นออปชันที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกอันนึงที่แปลกก็คือเกียร์ครับอยู่ไหนนะครับอยู่ไหนนะครับเกียร์อยู่นี่ครับเป็นก้านที่ทิ่มออกมาด้านขวาแล้วก็อยู่ด้านล่างของพวงมาลัยนะครับเป็นตำแหน่งที่แปลกประหลาดพอสมควรนะครับไม่ค่อยเจอนะครับไม่ได้ประหลาดแค่ตำแหน่งของเกียร์นะครับแต่วิธีเข้าเกียร์ก็ประหลาดด้วยนะครับถ้าเกิดใครเห็นภาพตำแหน่งเกียร์ซีเลกเตอร์ตรงนี้เห็นปุ๊บก็จะรู้เลยว่าประหลาดนะครับเพราะว่าปกติแล้วเกียร์ R หรือว่าเกียร์ถอยมันอยู่ด้านบนนะครับเกียร์ไดรฟ์เนี่ยมันอยู่ด้านล่างนะครับอันนี้เกียร์ไดรฟ์อยู่ด้านบนเกียร์ถอยอยู่ด้านล่างนะครับต้องคุ้นเคยนิดนึงเลยแหละคือไม่ใช่ขึ้นมาปุ๊บแล้วก็รู้ว่าตำแหน่งเกียร์อยู่ตรงนี้แล้วบิดแล้วไปเลยนะฮะบิดเนี่ยอาจจะเป็นเกียร์ถอยก็ได้เพราะว่าปกติถ้าเกิดดีมาอยู่ข้างล่างไงเราก็จะบิดลงแล้วก็ไปเลยใช่ไหมฮะบิดลงปุ๊บเป็นเกียร์ถอยเป็นเกียร์ R ดูดีๆนะครับเช็คทั้งเกียร์ซีเลกเตอร์ตรงนี้เช็คทั้งตำแหน่งที่บอกอยู่บนหน้าจอนะครับถ้าเกิดเป็นเจ้าของรถอยู่แล้วใช้มาแป๊บนึงก็จะคุ้นเคยอยู่แล้วว่านี่คือรถเรานะครับมันเข้าเกียร์แบบนี้ตำแหน่งเกียร์มันแบบนี้แต่ว่ารถคันนี้เอาไปหาคนที่ยังไม่เคยขับมาก่อนระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าตำแหน่งมันสลับจากรถทั่วไปปกติพอสมควรนะครับแล้วก็เห็นก้านยื่นออกมาไม่ใช่แบบโยกทั้งก้านนะคือต้องบิดตรงปลายนะครับมันถึงจะแบบเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนี้นะฮะบิดแค่ตรงปลายอย่างเดียวแปลกดีฮะแปลกดีมาดูสเปซของผู้โดยสารแถวหลังบ้างนะครับน่าสนใจมากคือตำแหน่งที่ผมนั่งขับแล้วอะเหลือนะครับนั่งได้โอเคนะครับอันนี้ต้องปรับ
ที่รองศีรษะขึ้นนิดนึงนะครับไม่ให้มันดันนะครับท้ายถอยแล้วก็เพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับปรับให้มันตรงกับสรีระจริงๆของเรานะครับเวลาขับขี่โดนชนท้ายมานะครับมีอะไรซัพพอร์ตอยู่นะฮะเฮ้ยโอเคดีไซน์ที่ผมบอกนะครับว่าดีไซน์สี่เหลี่ยมเม็ดพิกเซลเนี่ยอยู่ที่บริเวณแผงประตูด้วยนะทั้ง4บานเลยนะครับมีสี่เหลี่ยมเต็มไปหมดเลยนะครับคือดีไซน์ได้ล้ำยุคนะครับแล้วก็ใช้งานจริงโอเคด้วยนะครับเบาะหลังเนี่ยเอาจริงๆในตำแหน่งนี้เนี่ยอาจจะดูชันไปนิดนึงนะแต่เขาเอ็นได้นะครับเอ็นแยกชิ้นได้เลยนะครับแล้วเอ็นได้เยอะด้วยนะครับอ่ะอันนี้บังใช่ป่ะผมเอ็นให้ดูว่าถ้าเกิดปรับเอ็นอันนี้ด้วยเอ็นได้เยอะเท่านี้อะเบาะหลังอ่ะดูดิถ้าสมมติเราไม่ได้เก็บของอะไรเยอะแยะเอ็นได้เยอะเท่านี้เลยนะอันนี้คืออาจจะเยอะเกินตำแหน่งสำหรับแบบว่านั่งโดยสารไปนิดนึงนะมันก็เอ็นเยอะหน่อยนะครับอาจจะแบบสำหรับนั่งพักนั่งคอยหรือว่าคนที่จะงีบจริงๆอ่ะแต่ถ้าแบบถ้านั่งโดยสารจริงๆอ่ะอาจจะอยู่ตำแหน่งเนี้ยก็โอเคละดูดิดูเขาให้มาดิแยก2ชิ้นนะครับ40 60นะครับยังไม่พอแค่นั้นครับถ้าเกิดของด้านหลังใส่เยอะหน่อยโอ้โหวันนี้กระเป๋าเดินทางแน่นเลยนะครับตรงนี้เลื่อนขึ้นได้ทั้งชิ้นเลยนะครับคือเลื่อนขึ้นมาเพื่อเพิ่มสเปซให้กับสัมภาระด้านหลังนะครับเนี่ยครับแยกซ้ายขวานะครับเอาขึ้นมาเลยครับก็จะเก็บของได้เยอะขึ้นอีกนะครับที่เขาเคลมไว้527ลิตรก็คือแบบไม่พับเบาะแต่ว่าจะต้องดันเบาะหลังเนี่ยขึ้นมาเยอะหน่อยนะครับอันนี้ดันขึ้นมาสุดแล้วอ่ะเขายังไม่ชนเลยอ่ะไม่ได้ถึงกับว่าทำเพื่อตัวเลขสเปคนะก็คือผมคิดว่ามันยังนั่งโดยสารได้อยู่นะครับถึงแม้ว่าจะใส่ของเยอะหน่อยนะทำมาดีขนาดนี้ดูดิฟีลลิ่งเหมือนรถตู้ป่ะที่แบบว่าเราสามารถเลื่อนตำแหน่งเบาะแต่ละเบาะขึ้นลงได้ด้วยตัวเองนะครับแต่นี่คือรถแฮชแบ็กนะโอเคนะครับแอร์แถวหลังดูผิวเผินเหมือนไม่มีให้นะครับแอร์แถวหลังมีให้นะครับอยู่ที่เสา B นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้แยกโซนไม่ได้ปรับอุณหภูมิสำหรับแถวหลังได้โดยเฉพาะแต่ว่ามีมาให้นะครับที่เสา B นะครับซ้ายขวานะครับตรงกลางไม่ได้มีให้มีตัวชาร์จ USB Type A นะครับมาให้2ตำแหน่งแล้วก็ที่วางของนิดหน่อยครับเรามาขับ Hyundai Ioniq 5กันนะครับเมืองไทยขายสเปคเดียวครับอย่างที่บอกกันไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าเราขายรุ่น Single Motor Long Range อย่างเดียวเท่านั้นนะครับจริงๆแล้ว Ioniq 5เมืองนอกเนี่ยมีถึง3สเปคด้วยกันนะครับก็คือจะเป็น Single Motor แบบแบตเตอรี่เล็กนะก็คือจะไม่ได้แรงเท่าตัวนี้นะครับเป็นตัวเริ่มต้นแล้วก็ตัวนี้จริงๆเป็นสเปคตัวกลางของเขาแล้วเขาก็จะมีตัวท็อปที่เป็นDual Motor นะครับที่เป็นขับเคลื่อน4ล้อตัวนั้นก็จะแรงเลยนะครับไม่ได้เอาเขามาขายบ้านเราบ้านเราขายรุ่นกลางรุ่นนี้รุ่นเดียวก่อนนะครับตามสเปคของเขาเนี่ยมอเตอร์เขาจะมีกำลังสูงสุดอยู่ที่217แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรครับแบตเตอรี่ 72.6 กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับชาร์จเต็มเนี่ยจะวิ่งได้ไกลตัวนี้เนี่ยก็คือ451กิโลเมตร WLTP นะครับดูสเปคแล้วเนี่ยไม่ขี้เหร่อย่างแน่นอนแหละก็คือ200กว่าแรงม้ากับรถไซค์เนี่ยมันแรงมากเพียงพออาจจะไม่ได้แรงหวือหวาเป็นเหมือนกับรถ EV ที่แบบว่าทอร์คแรงๆมาตั้งแต่ต้น0ถึง100ได้3วิกว่า4วิกว่าไม่ได้แบบนั้นนะครับตัวนี้รถใช้งานเลยคือ Ioniq 5เนี่ยอย่างที่เราพาดูข้างในไปนะครับว่าฟังก์ชันต่างๆเนี่ยเอามาเตรียมพร้อมใช้งานอย่างเต็มที่เลยนะครับดังนั้นผมคิดว่าตัดสินใจถูกต้องนะกับ Hyundai ที่เอาตัวนี้เข้ามาขายเพียงรุ่นเดียวนะครับเพราะว่ามันคือรถใช้งานจริงๆแล้วก็ต้องการคุมราคาให้อยู่ในช่วงนี้แหละประมาณ2ล้านบวกลบนิดหน่อยแบบนี้นะครับผมคิดว่ากำลังสวยแล้วก็น่าจะมีตลาดชัดเจนเลยนะครับหลายคนคงเทียบกับ EV ค่ายจีนเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็มีหลายตัวเลือกหลายออปชันมากๆนะครับใน Motor Expo ในวันเดียวกันเนี่ยก็เปิดตัวอีก1ยี่ห้อนะครับฉางอันก็เปิดตัวเหมือนกันนะครับดังนั้นผมคิดว่าก็ไม่ผิดนะครับที่จะเอาไปเปรียบเทียบนะครับแต่ว่า Hyundai เองก็มีชื่อชั้นของเขานะครับแล้วเราเห็นแล้วว่างานประกอบต่างๆออปชันต่างๆฟังก์ชันต่างๆที่ให้มานี้เนี่ยไม่ธรรมดาเหมือนกันกับ Ioniq 5นะครับผมเชื่อว่านี่เป็น1รุ่นที่ได้รับความสนใจไม่น้อยแหละจากคนที่กำลังเฝ้ารออยู่ในไทยนะครับขับจริงเป็นยังไงบ้างนะครับผมขึ้นมานั่งขับนี้เนี่ยเอาอย่างแรกเลยก็คือท่านั่งหรือว่าโพซิชันในการขับอะไดวิ่งโพซิชันของ Ioniq 5เซอร์ไพรส์ผมนิดหน่อยคือรู้สึกว่าโพซิชันมันค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับคือเรานั่งเนี่ย
เหมือนกับขับ SUV เลยก็คือมันจะค่อนข้างชันเหมือนกันนะครับคือเข่าเราอะค่อนข้างชันเข่าผมนี่แทบจะแบบแทบจะ90องศาคือมันไม่ใช่รถที่แบบนั่งเตี้ยๆยุบลงไปนะครับมันเป็นรถที่ driving position ค่อนข้างสูงนะครับส่วนนึงก็เพราะว่าแพลตฟอร์มของเขานะครับแบตเตอรี่ที่อยู่ใต้ท้องรถเนี่ยดันให้ตัวเราเองเนี่ยต้องมานั่งสูงพอสมควรโดยเฉพาะที่นั่งแถวหลังเนี่ยเหมือนกับเรานั่งแล้วจะโก่งๆโค้งๆนิดๆเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นปัญหาแต่อย่างใดหรอกครับแค่เซอร์ไพรส์นิดหน่อยว่าจากข้างนอกเนี่ยดูเหมือนกับ driving position จะไม่ได้อยู่ท่านี้นะครับนี่เหมือนกับกำลังขับ SUV ตัวสูงๆอยู่ทั้งๆที่ตัวรถไม่ได้สูงขนาดนั้นนะครับพวงมาลัยเบามากนะครับคือเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแหละแล้วก็เขาตั้งใจให้น้ำหนักพวงมาลัยมันไม่ได้เยอะมากนะครับในโหมดปกติทั่วไปนะครับตอนนี้เราอยู่ในโหมด normal นะครับก็คือไม่ต้องใช้แรงอะไรในการขับเลยผมคิดว่าเป็นรถที่ขับง่ายเฟรนลี่มากที่สุดคันหนึ่งนะครับคือทั้ง driving position สูงแบบนี้มองเห็นทุกอย่างรอบตัวแล้วก็พวงมาลัยเบามากด้วยนะครับเปลี่ยนเลนเร็วๆเป็นยังไงบ้างถนนค่อนข้างโล่งนะครับผมโยกเปลี่ยนเลนให้ดู1ครั้งนะครับเห็นไหมฮะคืออาการโยนของตัวรถอ่ะมีอย่างชัดเจนพอสมควรนะคือน้ำหนักรถค่อนข้างมากนะครับไอออนิก5เนี่ยน้ำหนักตัวรถไม่รวมคนที่ขึ้นมานั่งเนี่ย2ตันเข้าไปแล้วนะครับคือคาแรคเตอร์ของรถยนต์ไฟฟ้าคงไม่ได้ปราดเปรียวเป็นรถสันดาปครับแต่ว่าเอาอยู่นะหนึบนะไม่ได้แบบว่ามีความน่ากลัวแต่อย่างใดต้องไม่ลืมว่านี่เป็นรถทรงแฮชแบ็คขับเคลื่อนล้อหลังนะครับซึ่งปกติแล้วรถทรงประมาณเนี้ยมันจะเป็นรถขับเคลื่อนล้อหน้านะครับมันได้ความสนุกในการขับขี่แหละครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มเติมขึ้นนิดนึงในความเร็วสูงแล้วก็ในช่วงที่เราเข้าโค้งอยู่นะครับเพราะว่าท้ายปัดได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับรถที่มีทอร์คเยอะแบบนี้นะครับดังนั้นเราเข้าใจตัวรถก่อนถ้าเกิดใครกำลังเล็งๆว่าจะครอบครองเราเข้าใจคาแรคเตอร์รถแล้วเราจะควบคุมมันได้เป็นอย่างดีนะครับในโหมด normal ผมว่าขับง่ายมากนะครับเขามีฟีเจอร์มีลูกเล่นต่างๆเพิ่มเติมให้เราใช้ก็คือสามารถที่จะเลือกความหน่วงของการ recuperate ของการ regen น่ะได้ถึง4ระดับด้วยกันตอนนี้ผมอยู่เลเวล0เลยก็คือถ้าเกิดเราปล่อยคันเร่งออกหมดเนี่ยรถเนี่ยแทบจะไม่ได้หน่วงให้เราเลยมันจะโฮลความเร็วไว้ได้ดีมากๆนะครับคือผมคิดว่า aerodynamic ต่างๆแล้วก็โคสติ้งของเขาเนี่ยทำได้ดีมากๆสมมุติว่าผมโฮลความเร็วอยู่ที่89 88คือรถลงช้ามากอ่ะคือมันจะพยายามโฮลที่ความเร็วเดียวกันเนี่ยไปได้นานที่สุดให้มันไหลที่สุดออกไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยไหลปุ๊บแล้วก็โหความเร็วหวบลงมาเหมือนกับหน่วงออกไปนะครับอันนี้เนี่ยเลเวล0เลยก็คือไม่ได้มีการเรคัพเปอเรทเลยปรับได้4เลเวลด้วยกันนะครับจาก Paddle Shift หลังพวงมาลัยนะครับผมปรับขึ้นมาเป็นเลเวล1เนี่ยหน่วงเร็วขึ้นเยอะแล้ว80 79 78 77แบบนี้เลยนะครับก็คือมีการหน่วงความเร็วกลับมาเนี่ยค่อนข้างเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ละระดับเนี่ยเห็นผลชัดเจนนะครับ4ระดับโดยที่ระดับสุดท้ายเนี่ยเขาจะไม่ได้เรียกว่าเป็นเลเวล4ละผมเข้าสู่เลเวล3แต่อีกถึงครั้งเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น i-pedal i-pedal ก็คือ one pedal นั่นแหละก็คือเราขับขี่ด้วยแป้นคันเร่งแป้นเดียวได้เลยนะครับก็คือถ้าเกิดเรายกเท้าออกหมดเนี่ยแทบจะเป็นการเบรกให้หยุดนิ่งได้เลยทีเดียวนะครับอันนี้แล้วแต่ความถนัดแต่ละคนแต่ผมชอบที่เขามีให้ปรับนะเพราะว่าความถนัดของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับผมเองเนี่ยชอบแบบแทบจะไม่หน่วงความเร็วเลยถ้าเกิดเราอยากเบรกเดี๋ยวเรากดเบรกเองนะครับในขณะที่บางคนใช้งานคล่องแคล่วแล้วเนี่ยอาจจะชอบแบบ i-pedal ของทางคุณใดก็ได้นะครับอันนี้มีลูกเล่นให้เราเสริมเพิ่มเติมมานะครับเซ็นเซอร์ต่างๆระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ให้มาเต็มมากนะครับเราเห็นตั้งแต่ข้างนอกแล้วว่ามีกล้อง360องศารอบคันนะครับที่ทั้งช่วยจอดช่วยกะระยะต่างๆนะครับแล้วก็มี blind spot นะครับซ้ายขวาบอกอยู่ที่กระจกมองข้างอยู่แล้วนะครับมีสัญลักษณ์โลโก้สีแดงที่เป็นสามเหลี่ยมบอกอยู่แล้วว่าถ้าเกิดมีรถอยู่ด้านขวาเราอย่างนี้เนี่ยเปลี่ยนเลนไม่ได้นะถ้าเกิดเราจะยกไฟเลี้ยวเปลี่ยนเนี่ยมีเสียงแจ้งเตือนขึ้นมาทันทีนะครับยังไม่พอแค่นั้นนะครับมันมี blind spot monitor ด้วยแล้วก็มีกล้องที่จะช่วยบอกเราด้วยทุกครั้งที่เรายกไฟเลี้ยวนะครับสมมุติว่าผมยกไฟเลี้ยวซ้ายนะครับปึ๊บทั้ง blind spot บอกแล้วนะว่าไม่ว่างตื้ดๆนะครับบอกเรานะครับกล้องบอกเราด้วยที่หน้าปัดหลังพวงมาลัยตรงนี้ Honda Lane Watch นั่นเองนะร่วมมือกับตัว BSM นะครับ blind spot monitor บอกเรานะครับคือควบคู่กันไปเลยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้ตื้ดๆบอกแล้วเราเปลี่ยนเลนเข้าได้เนี่ยเราเห็นด้วยว่ากล้องที่ส่องลงไปด้านล่างจะเห็นถึงเส้นแบ่งเลนเลยนะครับเผื่อมีอะไรบางอย่างอุปสรรคเล็กๆที่เราไม่สามารถมองเห็นได้จากทัศนวิสัยที่เรามองเห็นตรงนี้เนี่ยเคลียร์นะครับชัดเจนนะครับแล้วก็รู้ด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยล้อของเรารถของเราเนี่ยอยู่ห่างจากเส้นแบ่งเลนเท่าไหร่นะครับกะระยะได้ง่ายขึ้นแม่นยำมากขึ้นนะครับบอกทั้งซ้ายและขวานะสมมติว่าผมยกไฟเลี้ยวขวาเนี่ยกล้องด้านขวาบอกเหมือนกันเห็นป่ะดีนะผมชอบคือยังไงก็ดีกว่าไม่บอกนะครับเราจะมองบ้างไม่มองบ้างไม่เป็นไรแต่ว่าในหลายๆโอกาสบางทีเรากลับรถนะครับบางทีเราใช้ความเร็วต่ำบางทีเราอยู่ในที่จอดนะครับพวกเนี้ยช่วยเราได้เยอะนะครับให้เต็มจริงนะครับแล้วก็ Adaptive Cruise Control นะครับมีเรดาร์กับระยะด้านหน้าให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับปุ่มบนพวงมาลัยเนี่ยแน่นเลยแต่ต้องทำความเข้าใจนิดนึงทำความรู้จักมันนิดนึงว่า
ปุ่มไหนทำอะไรเพราะมันทั้งดันขึ้นได้ด้วยกดปุ่มลงไปได้ด้วยแล้วก็ด้านบนตรงนี้ที่เป็นสัญลักษณ์กดลงไปได้อีกนะครับคือมันทำได้หลายฟังก์ชันในนี้นะครับเปิด Adaptive Cruise นะครับแล้วก็ตั้งค่าเอาไว้นะครับว่าโอเคเราจะล็อกความเร็วที่เท่านี้ตั้งระยะห่างประมาณเท่านี้นะมันก็ทำงานได้อัตโนมัติเลยนะครับตอนนี้รักษารถอยู่กึ่งกลางเลนให้กับเรานะครับตัว First Edition ตัวนี้เนี่ยออปชันที่เพิ่มเติมขึ้นมาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่นะครับเป็นพวกออปชันเนี่ยแหละมีเบาะเป่าลมเย็นหรือว่าพวกแบบเบาะปรับเอนได้พวกนี้นะครับ120นิ้วที่เพิ่มเติมขึ้นมาแต่ว่าระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่เนี่ยต้อง360องศาที่คมชัดมากๆเนี่ยนะครับให้มาตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นนะครับดังนั้นผมว่าตัวนี้ทำได้โอเคเลยทำได้ดีเลยนะทีนี้ที่เราขับมาเนี่ยมันเป็นโหมด normal เนอะจริงๆมันมี drive mode นะครับที่เราสามารถปรับเข้าสู่โหมดสปอร์ตได้ด้วยนะครับกดอีกหนึ่งครั้งกลายเป็นโหมดสปอร์ตนะครับหน้าปัดเปลี่ยนเป็นฟอนต์สีแดงให้กับเรานะครับแล้วก็การแสดงค่าต่างๆแสดงผลต่างๆเนี่ยเอื้อต่อการเป็นโหมดสปอร์ตมากขึ้นก็คือด้านล่างแทนที่จะบอกอัตราสิ้นเปลืองก็บอกเป็นทอร์คแล้วว่าตอนนี้เนี่ยทอร์คทำงานอยู่ที่0ถึง 100% นะครับเรากระแทกคันเร่งสุดให้ดูสักทีนึงแล้วกันนะครับจริงๆมันไม่ใช่รถ performance อะไรนะคือถ้าเกิดอยากได้เพอร์ฟอร์แมนซ์จริงๆเนี่ยต้องรอตัว Hyundai Ioniq 5N นะครับตัว N ของ Hyundai นี่คือสัญลักษณ์แห่งความแรงของเขานะครับตรงนั้นเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์เต็มเหนี่ยวอย่างแน่นอนคันนี้เป็นรถใช้งานครับแต่ว่าก็ต้องลองเร่งให้ดูนิดนึงนะครับผมอยู่ที่ประมาณ75กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับกระแทกคันเร่งสุดครับไม่ได้ถึงกับหลังติดเบาะนะแต่ว่ามานะครับมาเร็วมาแรงอยู่นะครับมาแบบเงียบๆไม่ได้มีเสียงสังเคราะห์อะไรนะครับบอกเราว่าแบบวาดขึ้นมานะครับแต่ว่าก็ต้องการที่จะใช้พละกำลังเมื่อไหร่มีให้ใช้นะครับผมคิดว่านี่รถใช้งานแบบกำลังดีเลยแหละแล้วก็รถไฟฟ้าที่เกิดมาใช้งานอะซิงเกิลมอเตอร์ดีแล้วนะครับเพราะว่ามันได้เรนจ์มันได้ระยะทางนะครับดูโอมอเตอร์มันแรงมันดูหวาก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็สูญเสียเรื่องของเรนจ์ไปนะครับดังนั้นถ้าเกิดตั้งเป้าว่าคันนี้เป็นรถใช้งานผมคิดว่านี่ไปกันทั้งครอบครัวก็แฮปปี้นะเป็นรถที่ไม่ได้ไซส์ใหญ่อลังการอะไรแต่ว่านั่งได้สบายๆฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆที่ต้องการให้เราใช้งานในชีวิตประจำวันนะมีให้ใช้อย่างครบถ้วนนะครับแอร์เย็นเพลงเพราะนะครับลำโพงที่ให้มาเป็นลำโพงโบสนะครับตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นนะไม่จำเป็นต้องเป็นรุ่นท็อปเฟิร์สเอดิชันก็ได้ลำโพงโบสนะครับถือว่าให้มาดีจริงครับเป็นรถที่ขับง่ายขับสบายนะช่วงล่างก็โอเคนะครับคือไม่ได้กระด้างจนแบบรู้สึกว่าเราจะไม่อยากนั่งมันนั่งมันจะปวดหลังอ่ะคู่หน้าเป็น MacPherson Start นะครับคู่หลังเป็น Multilink นะครับแต่โอเคมันไม่ได้นุ่มมากนะครับอันนี้บริหารความคาดหวังกันก่อนนะครับตัวรุ่นล้อ19นิ้วอาจจะดีกว่านี้นิดนึงนะครับล้อ20ก็มันตามคาแรคเตอร์อยู่แล้วนะครับแต่ภาพรวมผมแฮปปี้นะรู้สึกว่าเป็นรถใช้งานที่เฟรนลี่อ่ะแล้วก็ออปชันต่างๆสิ่งอำนวยความสะดวกครบพร้อมนะครับมีลูกเล่นต่างๆให้เราพอแบบว่าเอาไปเล่นสนุกๆได้นะครับเป็นรถที่ดูไม่น่าเบื่อดีแล้วก็โดยเฉพาะรูปลักษณ์ภายนอกมันดูแบบฟิวเจอริสติกมากๆนะครับเป็น EV อีกหนึ่งรุ่นครับที่เปิดตัวมาช่วงปลายปี2023นะครับให้คนที่เล็งๆง้างๆว่าแบบแหมกำลังจะสอย EV มีงบประมาณล้านกว่าอาจจะลดไม่ได้ถึง2ล้านต้นๆนะครับให้ได้ลังเลกันหน่อยนะครับหรือแม้กระทั่งคนจะออกรถสันดาปอ่ะมาเจอคันนี้ก็ต้องมีลังเลเหมือนกันนะในงบประมาณ2ล้านบวกลบนิดหน่อยนะครับดังนั้นผมว่านี่เป็นรถที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งนะครับคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถไปทดลองขับได้ด้วยตัวเองนะครับสามารถที่จะติดต่อกับทางดีลเลอร์ของ Hyundai ได้ทั่วประเทศนะครับตอนนี้มาเป็น Hyundai Mobility Thailand แล้วนะมีบริษัทแม่มาดูแลเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรื่องบริการหลังการขายอะไรต่างๆเนี่ยก็วางใจได้มากขึ้นนะครับถึงแม้ว่าจะเพิ่งเข้ามาปีแรกนะครับอาจจะยังใหม่อยู่นะครับสำหรับ Hyundai Mobility Thailand ที่บริษัทแม่เข้ามาดูเองเนี่ยนะครับแต่ว่าเขาก็กำลังพยายามอัปเกรดแหละครับให้บริการหลังการขายต่างๆให้อุ่นใจมากขึ้นในการใช้หุ่นใดรวมถึงมีโปรดักที่น่าสนใจอย่างตัวนี้เป็นสัญญาณที่ดีเลยว่าIoniq 5มาละหลายคนเริ่มเล็งแล้วว่าตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นตัวไหนนะครับผมลุ้นมากๆให้เอาตัว N เข้ามานะครับตัวสปอร์ตตัวแรงของเขานี้เนี่ยโอ้โหถ้าเข้ามาจริงเนี่ยตลาดนี้สนุกอย่างแน่นอนนะครับและน่าจะมีหุ่นใดอีกหลายรุ่นนะครับที่เข้ามาให้ลูกค้าคนไทยได้สัมผัสกันครับแต่ว่าตอนนี้ Ioniq 5ครับ2ล้านบวกลบนิดหน่อยนะครับสำหรับทั้ง First Edition แล้วก็ทั้งตัว Exclusive นะครับก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้แล้วก็ไปทดลองขับกันได้นะครับส่วนตัวผมว่านี่เป็นรถที่โอเคมากคันนึงเลยทีเดียวครับผมอุ๊ยสปินไนท์ครับพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับThank you.